โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษาที่หมู่5ตำบลปูโลปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอยู่ในระหว่างการหยุดเรียนในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่กลับต้องสูญเสียอุสตาดอาแวร์เตาะสาตูครูสอนศาสนาวัย54ปีครูสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาอาหรับผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนซึ่งถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่อุสตาดอาแวร์ละหมาดที่มัสยิดภายในโรงเรียนเสร็จเมื่อช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มเศษนะครับอุสตาดก็ได้เดินผ่านที่บริเวณหน้าอาคารเรียนจุดนี้นะครับเพื่อที่จะเดินกลับไปยังบ้านพักซึ่งอยู่หลังอาคารเรียนคนร้ายก็ได้ใช้จังหวะนี้ลอบยิงอุสตาดอาแวร์จนเสียชีวิตครับอุสตาดรอมือลีฮายีสือนี้ครูสอนวิชาอิสลามศึกษาโรงเรียนแห่งนี้บอกว่าอุสตาดอาแวร์หรือที่รู้จักกันว่าอุสตาดดารีเป็นที่รักของบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นเด็กกำพร้ามากเพราะเป็นผู้ที่พยายามหาทุนช่วยเด็กกำพร้าให้เรียนหนังสือได้และสอนความรู้ศาสนาให้รู้จักการพึ่งพาตนเองซึ่งตนรู้สึกรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้ามัสยิดภายในโรงเรียนสอนศาสนาประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังถือศีลที่บ้านของอุสตาดอาแวร์เต็มไปด้วยญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับภรรยาต้องเป็นผู้รับหน้าที่เลี้ยงดูบุตรทั้งหมด7คนต่อไปอดปอตูอดียะซะปามาซอยะยะซะปามาซออดปอตูเกปอรอลาตูปามาซอดวนานานะพุงยะซะปามาซอนานะพุงอลิเอเดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าอุสตาดอาแวร์มีส่วนร่วมกับทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบตามแนวทางสันติวิธีในมิติด้านศาสนาโดยเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกำปองตะกวาหรือชุมชนศรัทธาช่วยเสริมสร้างความยุติธรรมคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งต่างๆและช่วยประสานงานกับผู้เห็นต่างจากรัฐให้ร่วมโครงการพาคนกลับบ้านทำให้ผู้เห็นต่างแสดงตนตามกระบวนการยุติธรรมเป็นจำนวนมากและก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ยกย่องเป็นวีรบุรุษสันติวิธีการเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลดีอย่างยิ่งต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าอาจจะกล่าวได้ว่าท่านเปรียบเสมือนวีรบุรุษสันติวิธีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงครับอุสตาดอาแวร์ยังมีบทบาทสำคัญในกลุ่มภาคประชาสังคมชายแดนใต้ขับเคลื่อนสันติภาพตามแนวทางสันติวิธีภายใต้หลักศรัทธาในคำสอนทางศาสนาและต่อต้านการใช้ความรุนแรงตลอดห่วงที่ผ่านมาจึงนับเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนสันติวิธีและเป็นวีรบุรุษสันติวิธีชายแดนใต้อย่างแท้จริงมูฮัมหมัดรุสดีเชคคารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน